ขนาด7นิ้วเราจะใช้ตัวนี้เดินไปแล้วอมรอยู่กับตัวรับนี่พอร์ต HDMI สำหรับพ่วงกับสมมติว่าบางทีใช่ก็ต่อตรงนี้เอาไปได้นะครับ HDMI แล้วก็ SDI ก็ซูมผ่านไวเลสเข้ามานะซูมผ่านไวเลสเข้ามาผมก็อยู่อีกสะพานนึงเห็นไหมเห็นนะโอเคกำลังเดินผ่านตัวสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับเดินผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่ลงมาแต่ทีนี้เรามาลองใจกลางเมืองเราก็ลองกันอยู่ระยะประมาณ200เมตร300เมตรประมาณนี้แหละครับเดินไม่ไกลมากประมาณ200เมตร300เมตรตอนนี้กำลังผ่านตัวรถไฟฟ้านะครับมาลองถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือจอรับนะครับส่วนตัวส่งก็คือกล้องตัวนี้นะครับเดินถือไปได้เลยถือไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เฟรมที่เราเห็นเนี่ยที่ภาพเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเราจะเห็นว่าสัญญาณวิดีโอซึ่งตัวผมเนี่ยผมให้เราเห็นภาพในตัวนี้เนี่ยได้ชัดเจนนะครับว่าภาพมันกระพริบไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับสัญญาณนะครับเป็นออโต้นะครับผมเลือกเป็นออโต้แชนเนลไม่ได้บีบซึ่งตัวเทคโนโลยีของ DJI ตัวนี้เนี่ยเขามันเป็นแบบ 2.4 และ 5.8 มันจะหาช่องสัญญาณที่มันว่างเนี่ยให้เราเองอัตโนมัตินะก็ตกอยู่ประมาณสัก 500-600 เมตรอันนี้เราได้ทดสอบตัวอินเตอร์คอมด้วยนี่ผมใช้อินเตอร์คอมตัว Hollyland C1 4S คุยกับเขานะครับผมมีเฮดเซตอินเตอร์คอมอยู่เนี่ยเฮดเซตแล้วก็มีไมโครโฟนมีก้านไมค์ปรับให้มันชัดอยู่ที่หน้าจอทุกคนก็จะได้เห็นตัวจอทรานซิมิชันของ DJI ถ่ายอยู่ที่ตัวกุ๊กไก่นะครับระยะผมกับระยะเขาเนี่ยไกลกันมากนะเขาได้ยินอมรอยู่อ่ะมดลองซูมมาที่อมรดูซูมมาดูนะครับผมอยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากเขาเลยแหละ250เมตรนะครับถึงไหมนี่ซูมมาละไวเลสตัว Transmission DJI ก็ไกลกว่านะครับได้ระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลกว่าขอบคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ